เชื่อมแล้วเหรอเชื่อมสั่งปะเชื่อมไม่เอาจริงอ่ะใช่เล่นตัวเล็กแล้วเบาบางรถชนก็ไม่ตายเป็นตัวปรับเวลานะถ้าเราไปที่ไหนผมว่าเดินในระยะที่มันมีแดดแล้วก็เดินไปแต่จะโอ้โหคนจะผิดคนจะไม่แน่ผู้ชายจะเพ่กันนิดนึงนะคะไปเรื่องไม่ป่วยมีผีคนจริงเลิศกล้องนี้บ้างนะคะกล้องเตยนะเราบอกกล้องต้องงานเลยเตยไปตั้งแคมป์หลายครั้งมันระบาดกล้องต้องงานเดินอันนี้ก็ยากแล้วไงผมก็เนี่ยมาไปนี่ก็จริงๆแล้วเวลามันต่างกัน1ชั่วโมงเนี่ยเราใช้เวลาปรับตัว1วันแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้มีงบประมาณที่จะมาล่วงหน้าขนาดนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราอาศัยแสงแดดของประเทศนั้นๆ นะครับเพราะว่าร่างกายเราจะมีระบบนาฬิกาชีวิตอยู่ถ้าเราไปสัมผัสแสงแดดของประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นเวลาพอสมควรเลยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมงเนี่ยทุกวันน่ะเราก็จะปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็วางแผนว่าพาไปเดินอาบแดดรอบๆนี่สัก30นาทีก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับของน้องแนนเนี่ยประเมินดูแล้วนะครับก็คือให้ก้มเงยแอ่นหลังเนี่ยไม่เจ็บแล้วแล้วก็จับกระโดดได้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ชแล้วล่ะครับผมคิดว่าน้องแนนก็สุขภาพเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยเข้าใกล้ 100% แต่ในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงครับ